ครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ่อโฉกพามหาเห็ดครับอันนี้ครับ2ดอกแรกกับมื้อนี้มาไต่เอาพี่น้องครับงามๆครับ2ดอกครับครับพี่น้องมันหวานครับดอกงามๆพี่น้องครับเสียดายบานครับบ่เป็นหยังครับใส่ได้คือเก่าครับดอกงามๆครับหาก่อนครับพี่ดอกเสียดายมาซาครับแต่บ่ทันบานนี่ดอกยังงามเลยครับเนี่ยเสียดายครับพี่ดอกนี่ครับเสียดายที่บานก่อนครับครับพี่น้องดอกบานครับก็ได้ดอกบานหลายอยู่ครับแต่ว่าก็บ่ค่อยได้ทายทุกอันครับดอกบานเนาะอันนี้ครับเดี๋ยวพอโชคหักอีกทีนึงอันนี้ครับหมานครับมื้อนี้แต่ก็เบิ่งทรงก็มาซ่านะครับพี่น้องนี่ครับบานเบิดตุ่มครับครับงามๆครับพี่น้องครับงามๆพี่น้องโอ้โหนี่ครับพี่น้องเลยมันแล้วครับนี่ครับ2ไข่ครับมื้อนี้บ่าวโศกมาไต่กลางคืนครับมาแต่ดึกจักหน่อยอากาศจังสิบ่ฮ้อนครับพี่น้องอันนี้ครับ2ไข่เอาสำนีก็ได้ครับนี่ครับกับมือเดียวลากไม่หลายพี่น้องครับเริ่มมันแล้วครับครับทั้งตุ้มทั้งบานครับพี่น้องครับงามๆครับดอกบานสามไข่สวยครับครับตัวนี้เป็นเห็ดนาขาวนี่ครับเห็ดนาขาวเห็ดร่วมกันเริ่มออกแล้วครับอันนี้ครับดอกบานอีกแล้วพี่น้องนี่ขนาดมากกลางคืนเลยครับเนี่ยตอนเช้าไม่ต้องว่าถึงครับบานเลยแหละครับครับพี่น้องแจ้งแล้วแจ้งแล้วบ่โศกเห็นแบบๆแล้วโอ้เสียดายครับบานอีกแล้วนะบ่เป็นหยังครับบานก็กินได้พี่น้องพุ่นน่ะดอกใหญ่ๆถ้าเป็นตูมนี่ยังงามเลยครับนี่ดอกยังไงเลยล่ะครับครับเห็นละงอกเหลืองพี่น้องสีเหลืองครับจังซี่กับไข่เนี่ยครับพี่น้องดอกตูมครับครับบ่เอาครับดินบ่ค่อยล้วนมาได้ครับเป็นรากต้นไผ่ครับบางเทือกับตัดออกมาแล้วก็มีหลากใหม่ติดมานำนะครับแต่แบบนี้โอเคครับนะครับแนวหาครับแบบนี้ครับงามๆนี่ก็งามครับดอกแข็งๆครับเดี๋ยวเห็นแต่ไกลแล้วครับดอกนึงยังงามดอกกลุ่มครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นไปน้อครับถ้าย่างต่ำๆถ้าเลี้ยวขึ้นมากอ่ะนี่ครับจะเห็นเลยครับพี่น้อง
ัดดอกงามๆครับสวยครับพี่น้องครับนี่ครับเห็ดไข่ครับพี่น้องเริ่มเกิดแล้วครับครับดอกนึงพี่น้องดอกบานครับโอ้เสียดายพี่น้องมาสาโพดนี่ครับบานอีกแล้วครับพี่น้องงามครับกับเบิ่งวิวช่วง6:30ครับที่เห็นอยู่กับเป็นเขื่อนบ้านตาดไห้นะครับอ่างเก็บน้ำครับบ้านตาดไห้ครับพวกเขากับสลับซับซ้อนกันครับครับหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับยังลัดเลาะไปครับพี่น้องดอกบานครับครับซ้ำนี่กันพอได้อยู่ครับเมื่อท่านบานแห้งครับมันเห็ดมันอีกแล้วครับมันอีกแล้วครับเห็ดบานครับมาสะเห็ดบานนี่จากเบิดแล้วครับพี่น้องเอ้ยค้นหากันหลายครับเห็ดกันยังบานอยู่แสดงว่าบ่มีคนเห็นนะครับประมาณนั้นตอนนี้ก็7:00 นครับพี่น้องนะครับก็ได้หลายเติบครับประมาณโลครับก็สำรวจเบิ่งกระเป๋านะครับปรากฏว่ากุญแจหายพี่น้องกุญแจมอเตอร์ไซค์ขอถูกครับคล้องหลายครับนี่ครับทั้งกระเป๋านี่ก็บ่เห็นพี่น้องกระเป๋านี่ก็บ่เห็นกระเป๋าไพ่กับเบาสวกหาแล้วนะครับครับอันนี้ก็มีเข่ามีแต่เข่าครับอันนี้ก็มีแต่น้ำน้ำกับคมไฟแย่อยู่ครับพี่น้องเลยครับจังได้แล้วครับสิบ่ได้เอารถใหญ่มาห้ำบ่ครับครับคิดว่าเอาไว้นี่แหละครับพี่น้องนี่ย่ามถ่ายคลิปเอาตอนฝนลิ้นนะครับฝนตกอ่ะเอาโทรศัพท์เข้าไปเข้าออกพี่น้องเดี๋ยวล่องลงไปก่อนครับเพื่อเจอน้ำทางพี่น้องเลยเหยื่ออยู่ครับปุ่มบ่ละครับพี่น้องเลยกุญแจรถเสียครับเดินทางกลับแล้วครับพี่น้องรู้ว่ากุญแจเสียกับเศร้าหาครับพี่น้องเศร้าหาเหตุแล้วใจเสียครับพี่น้องก็ต้องลงไปเบิ่งอยู่รถก่อนครับว่ามีกุญแจอาจจะว่างไว้หันครับหรือบ่สวกกับบ่แน่ใจนะครับแต่ว่าคิดว่าได้เอาใส่กระเป๋าอยู่ครับน่าจะล้นตอนที่เอาโทรศัพท์เข้าออกแล้วครับคิดว่าเบิ่งตอนบ่สวกลงไปฮอดครับอันนี้ครับทางลงอ่ะนี่ครับยากจังสิล่ะตอนขึ้นตอนลงครับตอนขึ้นก็สั้นสูงชันก็ทายไปเต็มที่เลยครับลุ้นน้ำกันครับว่าเบาโซกลืมเอาขึ้นไปหรือว่าไปเฮ็ดล้นเสียอยู่ข้างบนครับแต่ขอให้ลืมอยู่ตะกร้าครับพอว่าตอนที่ขึ้นไปก็หยิบของจากตะกร้าหน้ารถอาจจะลืมว่างไว้นะครับคิดว่าคิดเข้าข้างเจ้าของจังหน่อยพี่น้องถ้าลืมกุญแจไว้สิบ่หายแต่กุญแจได้บ่นี่หายฮอดรถหรือเปล่าหีบ่น้อนี่เนาะโอ้สงสัยจะได้โทรเอารถใหญ่แหละครับเบิ้งส่งว้ายนี่บ่เรียบร้อยครับผมเสียเสียแล้วครับบาทเนี่ยว้าย
็บางวันลืมไปนารถกับบ่มีแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับเฮ็ดกันได้ประมาณนี้แหละครับไปข้าวเดียวได้ประมาณโลกกลัวๆนี่แหละครับสร้างดอกตุ่มดอกบานเนาะครับเนาะครับตอนนี้ก็โทรหาสาวเขียวแล้วนะครับให้ลุงเพิ่นเอารถมานะครับโอ้บาโชคนี่สะเพาแห้งเลยครับพี่น้องเนื่องจากว่าการเอากุญแจไว้นี่ต้องเอาไว้ตรงที่เฮาบ่ต้องเปิดเข้าเปิดออกนะครับผมก็เอาไว้นี่แล้วครับฝนตกหน่อยนึงผมก็เอานี่ครับโทรศัพท์ใส่ถุงเวลาเจอเฮ็ดก็เอาออกมาถ่ายนะครับวันนี้เข้าออกนะครับประมาณนั้นวันนี้กุญแจก็จะเป็นตุ๊กตามีตุ๊กตาเวลานั้นก็ดึงออกมาอาจจะเกาะตุ๊กตาแล้วก็ลนนะครับมืดพร้อมนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงตีห้าก็จะมืดแน่จังหน่อยก็เป็นประสบการณ์พี่น้องสะเพาแห้งครับประสบก็เรียอยู่ครับแต่ก็บ่เป็นยังครับก็เดี๋ยวเอายกรถขึ้นไปยกรถขึ้นไปแล้วก็เอาไปเปลี่ยนกุญแจใหม่ครับถอดกุญแจชุดนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนกุญแจชุดใหม่ก็ได้ชุดใหม่ครับบัดนี้กุญแจแต่ก็ประมาณสักน่าจะประมาณสัก400หรือ500นะครับพี่น้องคิดว่าบ่ได้คุ้มเลยพี่น้องแต่ก็บ่เป็นหยังครับเป็นประสบการณ์นะครับเกี่ยวต่อไปเฮาจะได้ระวังนะครับเฮ็ดก็ได้อยู่ครับประมาณโลกว่าทั้งตุ่มทั้งบานนะครับกําลังเก็บมวลครับผมมาจะย่างไปเรื่อยๆครับมื้อนี้พ่อรู้ว่ากุญแจเสียก็ใจออกแล้วครับใจเสียเลยบ่สุขเลยลงมาเลยครับครับก็ใหญ่อยู่ครับพี่น้องเก็บแป๊บเดียวนะมันตอนไหนนี่มันเก็บเห็นฮะมันได้จากกี่เดือนแล้วตีห้าหมดแล้วเก็บได้สองชั่วโมงนะล็อกไว้ยังไงเดี๋ยวเอาล็อกตัวบ่ล็อกแต่ไหนวะบ่ล็อกก็เสียติดแง่ดูก่อนนะทางล็อกเดี๋ยวเอาไปเทียบก่อนขึ้นยกไปก่อนยกไว้เอาไปซีทั้งพุทธซีทั้งพี่เดี๋ยวมันเกี่ยวเอาชุดเล่นบ่มันเอาท่านี่ลงเอาซีท่านี่วัดรอบมันเกี่ยวเอาขึ้นไปก่อนขึ้นไปพุทธเด้อพุทธเดียวลุงวันพี่หันพี่ลุงเดี๋ยวหันไปไปโอ้ยเอาตั้งคู่ลงไอ้คู่ตั้งคู่ไปรอดแล้วพี่น้องโอ้ยแย่นะครับขอบคุณครับพี่น้องครับโอ้มื้อนี้แย่อยู่การเอาลุงมาครับครับกุญแจกับเสียก็เดี๋ยวต้องเข้าไปในเมืองครับแล้วก็ไปเฮ็ดชุดใหม่ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับกลับมาเฮ็ดนี่แหละครับเฮ็ดกุญแจพี่น้องครับเบิดไปเท่าไหร่สาวเขียว450จ้ะเบิดไป450ครับคือเตือนบอกไปเลยแก้ลูกนึงก็300นะครับคือต้องให้เฮ็ดใหม่เลย300แล้วก็ตัวนี้ตัวปั๊มปั๊มบ่ไหวจ้ะครับแก้300แล้วก็ปั๊ม150เป็น400ครับโอปอเพิ่นบอกว่าต้องเอาแบบเสียงกุญแจดังโป้งลางครับพี่น้องนี่ครับเวลาตกนี่สิได้ยินเสียงนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นล่ะสวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปซื้อกับเขากันครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาตลาดครับพี่น้องมื้อนี้